ศูนย์สุขภาพจิตที่2สวัสดีท่านที่รับฟังและรับชมผลงานโดดเด่น Success Story หรือ Bright Spot องค์กรแห่งความสุขประจำปีงบประมาณ2564จากการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข9กิจกรรมวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบการเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมคุณธรรมในการทำงานขอนำเสนอ2กิจกรรมที่มีความโดดเด่นดังนี้เรื่องที่1การงานดี Happy Brain กิจกรรมที่ปฏิบัติพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการสุขภาพจิตและการบริหารจัดการในการดำเนินงานสุขภาพจิตประกอบด้วยการเขียนผลงานวิชาการ CQI และ R2R การเสริมสร้างพลังใจฝึกสู้การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยอบรมการสร้างสุขด้วยสติภายในองค์กรอบรมระเบียบด้านการบริหารจัดการและนำเสนอเกร็ดความรู้วิชาการสุขภาพจิตหรือความรู้ทั่วไปในเวทีประชุมประจำเดือนเรื่องที่2ด้านจิตวิญญาณดี Happy Soul กิจกรรมที่ปฏิบัติส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและเข้าถึงข้อมูลด้านจิตวิญญาณที่ดีโดยติดตั้งเสียงระฆังสติและวิธีปฏิบัติในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรทุกท่านสร้างวัฒนธรรมในการประชุมให้มีการฝึกระฆังสติสวดมนต์ไหว้พระก่อนการประชุมประจำเดือนทุกครั้งสนับสนุนให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันเข้าพรรษาวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่บทสรุปสำหรับผู้บริหารจากการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อยครั้งและมีความหลากหลายทางวิชาชีพจึงได้ปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงานขึ้นผลการดำเนินงานที่ได้พบว่าคะแนนความผูกพันในองค์กรและคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อหน่วยงานภายในปี2562ถึง2564มีแนวโน้มสูงมากขึ้นและผลคะแนนความสุขของบุคลากรในหน่วยงานอยู่ในระดับเท่ากับคนทั่วไปและมากกว่าคนทั่วไปปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. การมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานในแต่ละกลุ่มงานจะทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมาตรฐานในหน่วยงาน 2. นำหลักการฝึกสติไปใช้พัฒนาจิตและปัญญาของตนเองได้ในชีวิตประจำวันการมีสติจะทำให้รู้ตัวตั้งใจระมัดระวังและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกันในหน่วยงานทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขก่อให้เกิดความสามัคคีมีความเอื้ออาทรและความร่วมมือร่วมใจในการทำงานลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ร่วมงานได้ศูนย์สุขภาพจิตที่2ขอขอบคุณค่ะ